ได้ยินเสียงรถตัดทางเข้ามารอบหมัดกับเส้นนู่นไปเลยก็ได้คนนี้ไม่ต้องข้ามครับรถแย่มากมีกินรถลงไปเลยมันมีม้วนใหญ่เมื่อกี้ไงเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดเออก็ได้เจอแล้วสร้างโดยพระราชาเพราะว่าได้สั่งระงับไปแล้วนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมดูคร่าวๆแล้วเช็คน้ำหนักจากที่แผ่นพื้นที่ทับลงมาเนี่ยก็มีเสาอยู่ทั้งหมด6ต้นแต่น้ำหนักที่เขารอรับทั้งเสา6ต้นรับเนี่ยประมาณ40ตันถึงถ้าโดยเบื้องต้นแล้วดูขนาดเสา20แล้วก็น้ำหนักที่รองรับแล้วเนี่ยผมมองว่าน่าจะเสาแม้ว่าเสาไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตอนจะมีการดำเนินการอะไรไงต่อคะครับหลังจากนี้เราก็ต้องเข้ามาตรวจสอบนะครับว่าการก่อสร้างนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วการก่อสร้างที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ได้ขออนุญาตการก่อสร้างจากเทศบาลตามพรบควบคุมอาคารแต่อย่างใดนะครับซึ่งทางช่างเกียรติได้รายงานมาทางผมแล้วผมก็ได้สั่งระงับการก่อสร้างเบื้องต้นไปแล้ว1อาคารนะครับแล้วก็มีอาคารที่เพิ่มขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการทั้งหลายที่คิดจะก่อสร้างก็ต้องมาขออนุญาตให้ถูกต้องแล้วก็ให้ช่างวิศวะรับรองแล้วก็ตรวจแบบให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับพอทราบไหมคะว่าตรงนี้เองอะค่ะเขาจะก่อสร้างเป็นอะไรยังไงคะเบื้องต้นเขาไปประสานที่จะก่อสร้างเป็นปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็กำลังประสานเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมาขออนุญาตก่อสร้างอาคารระดับต่อไปครับในส่วนของอาคารที่เกิดเหตุนี่จะเป็นอาคารส่วนไหนของสถานีน้ำมันนะคะผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าไม่ได้มีแบบแปลนในเรื่องของขออนุญาตแต่ถ้าดูจากสถานการณ์น่าจะเป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นบ้านพักคนงานก็คาดว่านะครับก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นอาคารประเภทไหนก่อนหน้านี้เราสั่งระงับการก่อสร้างไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผมสั่งระงับไปเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็หลายวันแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีการก่อสร้างเกิดขึ้นเดิมตรงนี้นี่พื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะพื้นที่ตรงนี้เขาทำเป็นท่าทรายนะครับจำหน่ายหินทรายแล้วก็หลังจากก็เลิกกิจการก็จะเปลี่ยนเป็นธุรกิจของการจำหน่ายเป็นปั๊มน้ำมันครับก็คือยังเป็นเจ้าของเดิมยังเป็นเจ้าของเดิมครับ